ผมว่านี่คืออุปกรณ์ที่ผู้ใช้งานรถโอรานะครับผมควรจะติดเพิ่มเติมนั่นก็คือเรื่องของฝาท้ายไฟฟ้าครับนี่เห็นไหมมันสะดวกมากๆเลยนะผมเคยรีวิวให้ได้ชมกันไปแล้วนะครับสำหรับ Ora Good Cat รุ่น500 Ultra นะฮะมีส่วนหนึ่งที่ผมคอมเมนต์เอาไว้ว่าเฮ้ย Ora Good Cat เนี่ยเป็นรถไฟฟ้าที่ดีนะฟังก์ชันมาเยอะนะครับทั้งเรื่องตัวช่วยการขับขี่กล้องรอบคัน360องศานะครับผมระบบ ICC นะครับผม Intelligent Cruise Control มีให้มาหมดเลยนะฮะแต่สิ่งที่เขาขาดหายไปนั่นก็คือเรื่องของฝาท้ายไฟฟ้าดังนั้นเนี่ยผมก็เลยไปอัปเกรดฝาท้ายไฟฟ้านะฮะผมมารีวิวให้ได้ฟังว่าหลังจากที่ติดตั้งแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมเอาเริ่มต้นตั้งแต่แรกเลยนะครับถามว่าเราจะสามารถเปิดฝาหลังไฟฟ้าตัวนี้ฝาท้ายไฟฟ้าตัวนี้ได้อย่างไรบ้างมันจะมีอยู่3วิธีด้วยกันนะครับวิธีแรกนะครับปลดด้วยรีโมทของ Ora Good Cat ถ้าหากว่า Ora Good Cat ของเราล็อกอยู่นะครับให้กดที่ปุ่มปลดล็อกนะครับ3ครั้งต่อกันนะฮะแบบเป็นจังหวะอย่างนี้ครับ1 2 3เนี่ยจะได้ยินเสียงติ๊ดๆแล้วฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นมานะครับผมส่วนวิธีการที่จะปิดโดยใช้รีโมทก็หลักการเดียวกันครับกด3ครั้งนะครับต่อกันแบบนี้ครับ1 2 3แล้วฝาท้ายก็จะถูกปิดลงไปแบบนี้นะครับส่วนวิธีการที่2นั่นก็คือเรื่องของคลิกเซ็นเซอร์ครับเขาจะมีเซ็นเซอร์อยู่ด้านใต้นะครับที่เราสามารถเดินเข้ามาแล้วก็ใช้เท้าเตะเข้าไปแบบนี้นะครับเพื่อที่จะทําให้ฝาท้ายเปิดขึ้นมาตัวนี้ข้อดีของเขาก็จะอยู่ที่ถ้าสมมุติว่าเราเดินหิ้วของมานะฮะมือไม่ว่างเลยหรือว่าฝาท้ายของเรานะครับขับตากฝนมาแล้วมีโคลนเยอะมากๆเราไม่อยากนํามือมาแตะที่บริเวณตรงนี้แล้วเพื่อเปิดนะครับเราก็ใช้คลิกเซ็นเซอร์แทนนะครับก็เตะเหมือนกันครับให้ปิดทำได้เช่นกันหรือว่ากดด้านบนก็ได้นะครับและส่วนวิธีการที่3นะครับผมเป็นการปลดล็อกที่ฝั่งประตูคนขับครับให้เรากดที่ปุ่มปลดล็อกประตูนะครับ3ครั้งต่อกันเพื่อเปิดครับ1 2 3ฝาท้ายไฟฟ้าก็จะถูกเปิดขึ้นมานะครับผมส่วนการปิดฝาท้ายไฟฟ้าก็ให้กดเหมือนกันครับ3ครั้งครับที่ปุ่มปลดล็อกนะครับแบบนี้ฮะ1 2 3ฝาท้ายก็จะถูกปิดนะครับผมซึ่งผมมองว่าส่วนนี้นะครับถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะครับผมทําให้รถยนต์ Ora Good Cat ของเรานี่ความสามารถมันครบมากยิ่งขึ้นนะครับผมสําหรับฝาท้ายไฟฟ้าจะมีในรุ่นไหนอีกไหมสําหรับ Ora Good Cat ต้องบอกว่ามีครับในรุ่น Ora Good Cat GT ที่กําลังจะเปิดตัววันที่17มิถุนายนที่กําลังจะถึงนี้นะครับผมส่วนถ้าใครซื้อรถมาแล้วนะครับผมหรือว่าใครที่จอง Ora Good Cat มาแล้วก็จะได้รับรถนะครับซึ่งจะเร็วจะช้าขึ้นอยู่กับจำนวนคิวเนาะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ครับที่ผมแนะนำนะฮะให้ไปติดเพิ่มเติมตัวนี้มันจะใหญ่มากขึ้นแล้วก็เท่าที่ใช้งานมาผมยังไม่เจอปัญหาอะไรนะครับผมโอเคถ้าใครยังมีคำถามอื่นเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับตัวนี้นะฮะยังไงก็คอมเมนต์ไปที่ใต้คลิปเดี๋ยวผมจะมาตอบรายละเอียดเหล่านั้นให้นะครับผมสรุปง่ายๆก็คือติดฝาท้ายไฟฟ้าตัวนี้ให้ Ora Good Cat ทำให้น้องเหมียว Ora Good Cat ของเราน่าใช้งานมากขึ้นอีกหลายเท่าตัวเลยนะครับ